พลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นที่5สังกัดเหล่าทหารม้าเคยเข้าสมรภูมิสงครามอินโดจีนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและยังเคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2ที่เชียงตุงในกองทัพพายัพภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์หลังสงครามโลกพลเอกเปรมรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐที่เฟิร์สน็อกจากนั้นได้กลับมาคุมกำลังพื้นที่ในภาคอีสานอยู่หลายปีและยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะซึ่งต่อมากองทัพบกจัดตั้งเป็นโรงเรียนทหารม้ายานเกราะศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีก่อนได้เป็นแม่ทัพภาคที่2และถือว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2523ได้กำเนิดแนวทางขึ้นในระหว่างที่พลเอกเปรมดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่2นี้เองประช่วงเวลานั้นรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกองทัพต้องเผชิญกับการแทรกซึมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลพร้อมๆกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนจนนำไปสู่การปะทะเข่นฆ่าระหว่างคนไทยด้วยกันเองเมื่อได้เป็นแม่ทัพภาคที่2พลโทเปรมพร้อมคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยพลตรีปฐมเสริมศิลป์พันเอกหาญลีลานนท์พันเอกเลิศกนิษฐานาคาได้ตระหนักว่าการจะเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้นั้นไม่สามารถที่จะใช้การปราบปรามได้เพียงอย่างเดียวส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชาวบ้านถูกดึงไปเป็นฐานมวลชนจนไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีต่อสู้ทางความคิดดึงเอาประชาชนกลับมาเป็นฐานมวลชนให้ทางการกองทัพจึงได้เริ่มใช้วิธีจัดตั้งชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายเป็นกองกำลังอาสาสมัครรวมทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่4ที่มีพลโทสันจิตปฏิมาเป็นแม่ทัพในขณะนั้นส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่2พันเอกชวลิตยงใจยุทธนายทหารหนุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนนโยบาย 66/2523ได้เสนอรูปแบบการจัดตั้งทหารพรานฝึกมวลชนในพื้นที่ให้เป็นกองกำลังของฝ่ายรัฐถือเป็นจุดกำเนิดทหารพรานนับตั้งแต่นั้นมากระทั่งเดือนเหตุการณ์6ตุลาคม2519พลเอกเปรมขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและในปี2520พลเอกเปรมเข้าสู่เวทีการเมืองในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แต่ในด้านการเป็นทหารอาชีพก็ขยับขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารบกในเดือนตุลาคมปี2521ไม่เพียงเท่านั้นในเดือนพฤษภาคมปีต่อมาพลเอกเปรมยังได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกด้วยระหว่างนั้นกองทัพไทยยังได้ตัดสินใจส่งพลโทชวลิตยงใจยุทธพันเอกพัฒน์อัคคณิบุตรและพลโทผินเกศรไปพบกับเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือพคจยุติความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์ไทยและขอให้จีนยุติการออกอากาศสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายไทยสัญญาจะสนับสนุนนโยบายของจีนเกี่ยวกับกัมพูชาทำให้ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี2522สถานีวิทยุที่ออกอากาศจากยูนนานจึงยุติลงพร้อมความช่วยเหลือของจีนต่อกลุ่มพคท.ที่ค่อยๆลดลงตามไปด้วยนำไปสู่ความเสื่อมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในที่สุดเมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2523ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคมปีเดียวกันพลเอกเปรมได้รับแต่งตั้งจากมติสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกและในวันที่23เมษายน2523พลเอกเปรมได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2523เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์โดยเน้นนโยบายการเมืองนำการทหารเพื่อยุติสงครามการต่อสู้และแย่งชิงฐานมวลชนกับพคท.เปิดแนวทางให้สมาชิกพคท.ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติและให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่ออดีตสมาชิกพคท.อย่างเป็นมิตรเสมือนประชาชนทั่วไปพร้อมกับการประกาศนิรโทษกรรมต่อสมาชิกพคท.ที่เข้ามอบตัวคำสั่งที่66/2523จึงได้เปลี่ยนสมาชิกและแนวร่วมพคท.มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย